ดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หรือ Student Learning Assessment สำหรับโมดูลที่4การวัดและประเมินผลจะมีทั้งหมด5เซสชั่นได้แก่เซสชั่นที่1เราจะมาเรียนรู้ว่าการวัดและประเมินผลคืออะไรเซสชั่นที่2การวัดผลจะช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไรเซสชั่นที่3การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสมรรถนะของผู้เรียนเซสชั่นที่4 Rubik Scoringเซสชั่นที่5คือการกำหนดมาตรฐานหรือ standard setting สำหรับโมดูลที่4จะพูดถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการวัดและประเมินผลจะลองเสนอมุมมองอีกมุมมองนึงนอกจากเรื่องของการสอบคือการที่จะเอาการวัดและประเมินผลไปช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไรจะพูดถึงการวัดสมรรถนะของผู้เรียนซึ่งจะสอดคล้องกับการออกแบบหลักสูตรที่เป็น outcome based learning นอกจากนี้จะพูดถึงเกณฑ์การตัดสินเพื่อจะเป็นตัวช่วยบอกว่าเราจะติดตามและตัดสินได้อย่างไรว่าผู้เรียนไปถึงเป้าหมายหรือได้สมรรถนะที่พึงประสงค์แล้วหรือยัง